วันนี้นะครับมาขอคุยเรื่องวิเคราะห์การเมืองในมุมผมบ้างละกันผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่มีทางผสมข้ามขั้วครับแต่ว่าสตาร์ทแรกเลยของเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประธานสภาเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือมิชชั่นแรกเพราะฉะนั้นต้องได้ตรงนี้ก่อนถามว่าทำไมต้องได้ตรงนี้ก่อนมันจะเข้าไปสู่สเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2นั่นก็คือว่าแน่นอนครับว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลคือคุณทิมพิธาซึ่งณขณะนี้ทางกกต.ยังไม่ยกคำร้องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มผมว่าประมาณ 99% จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครับโดยที่กกต.เนี่ยไม่ได้รับเผือกร้อนเอาไว้เองไม่สามารถที่จะตีตกคำร้องดังกล่าวได้แน่นอนครับว่าต้องส่งศาลให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและในช่วงที่ศาลพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะยึดโมเดลเดียวกับทางนายกรัฐมนตรีก็คือคุณประยุทธ์นะครับอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเฉพาะส่วนบุคคลแต่ในคำร้องเนี่ยมันมีเรื่องของคุณสมบัติที่จะไปส่งผลย้อนหลังนั่นก็คือหากมันมีผลย้อนหลังเนี่ยจะทำให้ส.ส.ในฝั่งของพรรคก้าวไกลเป็นโมฆะทั้งหมดอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยความวุ่นวายตรงนี้เองเนี่ยนะครับตำแหน่งประธานสภาถึงจำเป็นมากกับพรรคเพื่อไทยครับเพราะหากว่าตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยหากเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ผมบอกเนี่ยบ้านเมืองจะขยับไม่ได้เลยทันทีเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาเป็นประธานสภาก็เป็นคนที่คุณทิมพิธาเนี่ยเซ็นรับรองไปเหมือนกันนะครับก็คือเป็นส.ส.ในฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะติดล็อกและแผนอื่นๆจะใช้การไม่ได้เลยในขณะเดียวกันณตอนเลือกนายกรัฐมนตรีณขณะนี้ส.ว.รวมแล้วก็ยังไม่ถึงนะครับ376เสียงซึ่งคุณสมชัยแสวงการเนี่ยก็ได้โพสต์มาแบบๆเลยบอกว่าไอ้ที่นับมา20เนี่ยจริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ6นะครับอย่างไรก็ดีครับแนวโน้มว่าเสียงไม่ถึงเนี่ยมีแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องดังกล่าวสว.เขาก็อาจจะบอกว่านี่ไงชื่อคุณทิมพิธาเนี่ยถูกส่งไปให้ศาลน่ะพิจารณาแล้วอย่างนี้สว.ที่ไหนเขาจะกล้าโหวตล่ะประเทศชาติก็ไม่มีเสถียรภาพก็หาจุดแลนดิ้งสวยๆให้กับสว.ครับในขณะเดียวกัน8พรรคการเมืองดังกล่าวที่รวมกันได้300กว่าเสียงเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจำเป็นที่จะต้องได้เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้นต่ำ25เหลือแค่2พรรคการเมืองครับคือ1พรรคก้าวไกลซึ่งมีแค่คุณทิมพิธาเพียงรายชื่อเดียวที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผิดกับพรรคเพื่อไทยครับที่มีถึง3คนนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคุณอิงแพทองธารและคุณชัยเกษมนิติสิริถ้าเป็นผมก็เลือกอยู่เฉยๆครับไม่ต้องไปดีลข้ามขั้วให้อับอายขายขี้หน้าให้เสี่ยงต่อการโดนสูญพันธุ์แต่การดีลข้ามขั้วจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่หากคุณทิมพิธาโดนลงดาบแล้วตกลงเรื่องของฝ่ายบริหารไม่ลงตัวพรรคก้าวไกลอาจจะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นแหละครับอาจจะต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนจากส.ส.ฝั่งตรงข้ามอันนี้ถึงจะเริ่มมีการดีลข้ามขั้วกันแต่การดีลข้ามขั้วครั้งนี้ไม่ได้เป็นการดีลตั้งแต่ต้นครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยมีความชอบธรรม 100%เพราะฉะนั้นไอการไปจับขั้วซะแต่ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเพื่อไทยไม่ทำครับแล้วก็คิดว่าเพื่อไทยไม่ได้โง่พอที่จะทำเรื่องอะไรแบบนั้นพอเรื่องแค่นี้ผมยังคิดได้เลยแล้วระดับเซียนๆอย่างพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในวงการการเมืองตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเนี่ยจะคิดไม่ได้หรอครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับห้ามทัวลงนะ